จู่ๆก็มีนกตัวหนึ่งบินชนหน้าต่างเธอเห็นก็ยืนอึ้งหลังจากสงบสติอารมณ์ได้เธอค่อยๆเดินไปดูใกล้ๆหน้าต่างจากนั้นเธอก็รวบรวมความกล้าที่จะมองออกไปข้างนอกแล้วพบนกนอนชักอยู่ตอนที่เธอกำลังจะเปิดหน้าต่างเอามันเข้ามาในบ้านทันใดนั้นนกบ้าหลายร้อยตัวบินหลังเข้ามามันบินกลับหัวชนหน้าต่างเธอกลัวมากได้แต่ถอยโชคดีที่ประตูกระจกของเธอเป็นแบบอเมริกันไม่ใช่แบบของจีนในขณะเดียวกันพวกเด็กๆก็กำลังเล่นกันอย่างมีความสุขในสนามลูกชายคนเล็กกำลังเล่นอยู่จู่ๆเขาก็ยืนนิ่งวินาทีต่อมาเขาก็ฉี่รถกางเกงไปหมดเสียงหัวเราะของเด็กๆทำให้แดเนียนรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาเลยรีบวิ่งไปยังที่ที่พวกเขาอยู่แต่ไม่ว่าแดเนียนจะเรียกอะไรแซมมี่ก็ยังไม่ตอบอะไรสีหน้าเย็นชาจ้องมองไปข้างหน้าแต่วินาทีต่อมาเขาก็ตะโกนเสียงดังเรื่องราวเกี่ยวกับนกบ้าคลั่งก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วพอเพื่อนบ้านรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงชวนกันไปดูสิว่าเป็นนกปลอมหรือนกหลอกในบ้านมีคนสวมอุปกรณ์ป้องกันมากมายกำลังทำความสะอาดซากนกที่กระจัดกระจายตามพื้นดินเมื่อเห็นเช่นนี้แดเนียนจึงรีบไปถามผู้จัดการทันทีนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ตอนนี้เธอไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้เราต้องรออีก 2-3 วันเพื่อให้ทีมนิติเวชทำการชันสูตรศพก่อนหลังจากเจอผู้บริหารแล้วแดเนียนกับภรรยาก็พาลูกชายคนเล็กเข้ามาในบ้านทันทีแล้วถามเขาอย่างใจเย็นว่าเกิดอะไรขึ้นในสนามแต่แซมมี่กลับจำอะไรไม่ได้เลยผมทนไม่ไหวจริงๆครับเมื่อทุกอย่างจบลงทั้งคู่ก็รีบบอกให้เขากลับห้องไปก่อนสิ่งแปลกประหลาดดันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ทั้งคู่นอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงไม่รู้จะทำยังไงคืนนั้นเลซี่กำลังหลับอยู่จู่ๆเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะไม่สบายใจเธอตัดสินใจเข้าไปในห้องของลูกชายอยากจะดูว่าลูกเป็นไรหรือเปล่าแต่พอประตูเปิดออกเงาดำๆที่ยืนอยู่ในห้องทำให้เลซี่กรีดร้องเธอรีบเปิดหลอดไฟแต่เมื่อหันกลับมาดูทั้งเด็กและเงาก็หายไปแล้วได้ยินเสียงภรรยากรีดร้องแดเนียลก็รีบวิ่งไปดูทันทีหลังจากค้นหาทุกซอกมุมแล้วในที่สุดพวกเขาก็พบลูกชายยืนอยู่นอกประตูแต่ขณะนี้แซมมี่หมดสติไปเหมือนเมื่อเช้าโชคดีที่ความพยายามของแดเนียลช่วยให้ลูกชายค่อยๆฟื้นคืนสติได้เห็นลูกไม่เป็นอะไรแล้วทุกคนในบ้านจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากพาเด็กเข้าบ้านแล้วแดเนียลก็รีบไปล้างหน้าที่ห้องน้ำแต่ในขณะนี้จู่ๆเขาก็รู้สึกคันในหูอย่างไม่สบายใจผลคือทันทีที่หยิบกระจกขึ้นมาดูชายสวมหน้ากากทั้ง4คนนี้ต้องการล้อมเดวิดไว้แต่พวกเขาไม่คิดเลยว่าแม้พวกเขาจะถูกโจมตีที่ศีรษะอย่างรุนแรงฝ่ายตรงข้ามก็ยังไม่เป็นอะไรจากนั้นพวกเขาก็โจมตีเดวิดอย่างเมามันเห็นอย่างนั้นลูซี่ก็วิ่งมาอย่างรวดเร็วต้องการใช้ร่างเล็กๆของตนปกป้องเดวิดใครจะคิดว่าแม้แต่เด็กก็ยังไม่ให้อภัยหรือสงสารพวกเขาสิ่งนี้ทำให้พลังของเดวิดเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติใครจะคิดว่าเป้าหมายของคนสวมหน้ากากไม่ใช่เขาแต่มันคือลูซี่ขณะที่เดวิดไม่ทันได้สนใจชายสกินเฮดก็ฟาดเขาด้วยไม้จากนั้นพวกเขาก็ถอนทหารออกไปอย่างรวดเร็วได้ยินลูซี่กรีดร้องขอความช่วยเหลือเดวิดก็พยายามลุกขึ้นมาจากนั้นเขาก็กระโดดขึ้นจักรยานเสี่ยงชีวิตตามรถของศัตรูไปกัปตันเสียชีวิตเพราะเขาเดวิดไม่สามารถปล่อยให้ครอบครัวของเขาต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปได้เดวิดจึงขี่จักรยานใช้ทางลัดเพื่อเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้แล้วกระโดดลงจากสะพานอย่างเด็ดเดี่ยวลงจอดตรงหน้ารถของคู่ต่อสู้รีบโยนหนึ่งคนออกไปแล้วคลานผ่านหน้าต่างเข้าไปในรถแต่คู่ต่อสู้ของเขาไม่ใช่แค่ถูกคู่เท่านั้นทั้งสองฝ่ายตีกันในรถคนขับเสียการควบคุมโดยไม่ได้ตั้งใจในที่สุดเดวิดก็ถูกรถสะบัดออกไปเมื่อเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าเขาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วดูรูปที่ลูซี่ตัวน้อยมอบให้ตนเขาก็ตัดสินใจช่วยเธอไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามแต่ตำรวจบอกเดวิดว่าผู้ลักพาตัวเด็กผู้หญิงคือแก๊งมาเฟียพวกมันมีชื่อเสียงในเรื่องความโหดเหี้ยมพวกมันไม่เพียงแต่ขายอาวุธแต่ยังค้ามนุษย์อีกด้วยแต่ตำรวจไม่เข้าใจว่าทำไมพวกมันถึงไม่เคยลักพาตัวใครสักทีแต่ทำไมคราวนี้ถึงเล็งไปที่ลูซี่ล่ะดังนั้นพวกเขาจึงสงสัยว่านี่อาจเกี่ยวข้องกับเดวิดนอกจากนี้พวกเขายังไม่พบข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเขาแต่เดวิดไม่ต้องการคำอธิบายมากเขาแค่อยากช่วยลูซี่ในแบบของเขาหลังจากกลับมาเดวิดก็เปิดกระเป๋าเอกสารที่กัปตันทิ้งไว้ให้แต่พอห้ามเขาไว้ก่อนเขาบอกเดวิดว่าถ้าเราตอบโต้ตอนนี้มันมีแต่จะทำให้ศัตรูบ้าคลั่งมากขึ้นเท่านั้นแต่เดวิดกลับไม่ฟังพรก็ไม่ยอมเช่นกันด้วยความโกรธเดวิดจึงผลักเพื่อนร่วมทีมลงบนโซฟาใช้กระบองกดทับเขาในที่สุดพรก็บอกความจริงปรากฏว่ามาเฟียได้มอบหมายเงิน30 ล้านดอลลาร์ให้พรจัดการแต่เขาก็สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ครอบครัวของเขาถูกลักพาตัวเพื่อช่วยเหลือลูซี่ทั้งสองฝ่ายจึงตัดสินใจตกลงเรื่องสถานที่ซื้อขายฝ่ายหนึ่งส่งเงินอีกฝ่ายส่งคนเย็นวันนั้นเดวิดนำเงินมาตามที่สัญญาไว้ใครจะคิดว่าอีกฝ่ายจะเล่นตุกติกโทรหาแก๊งและบังคับเขาจุดพวกมันไม่เพียงแต่ขโมยเงินเท่านั้นพวกมันยังไม่ต้องการปล่อยตัวประกันอีกด้วยเผชิญหน้ากับปืนและกระสุนของศัตรูเดวิดทำได้แค่ยอมให้เงินพวกมันไปชายหัวโล้นสั่งลูกน้องฆ่าเขาทันทีแล้วหยิบถุงเงินขึ้นรถไปแต่พอเปิดซิปก็พบว่าไม่มีเงินอยู่ข้างในเลยมันเป็นแค่ระเบิดเวลาหลังจากที่รถระเบิดเดวิดก็เริ่มโต้กลับ
โดยพื้นฐานแล้วพวกนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเลยหมัดเดียวและแต่หนึ่งทีเดวิดก็ส่งพวกมันลงนรกได้เลยสำหรับไอ้หนุ่มสกินเฮดนั้นได้รับการดูแลเป็นเมนูแยกต่างหากเดวิดลากมันเข้าไปในโกดังร้างแล้วตรึงแขนขาของมันลงกับพื้นจากนั้นเกี่ยว2มือของไอ้หัวโล้นเข้ากับตะขอขนาดยักษ์ย้ายสุดท้ายก็กดปุ่มเริ่มต้นเห็นแค่ความสูงของไอ้หัวล้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในที่สุดมันจะสารภาพว่าขังลูซี่ไว้ที่ไหนแต่ถึงตอนนั้นมันก็สายไปแล้ว